สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยประยุทธ์ตั้งศูนย์สื่อสารในภาวะวิกฤตเลือกเสรีวงศ์มนทาเป็นบรรณาธิการบริหารในเวลา 13:00 น.ของวันที่16สิงหาคมที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19หรือสบคครั้งที่12/2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผ่อนคลายกิจกรรมให้เปิดธนาคารสถาบันการเงินในห้างได้เพิ่มการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโดยใช้ ATK ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเน้นรัฐและเอกชนทำงานที่บ้าน Work from home ยังคงห้ามออกนอกเคหสถานเวลา 21:00 น.ถึง 4:00 น.ของวันรุ่งขึ้นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรียังเห็นชอบในประเด็นบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตโดยตั้งศูนย์บริหารสื่อสารในภาวะวิกฤตโดยมีนายอนุชานาคาไสยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นเลขานุการมีดร.เสรีวงศ์มนทาและดร.เกษมสรรวีรกุลเป็นบรรณาธิการบริหารเพื่อวางกลยุทธ์สื่อสารของสบคโดยขอให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งในรูปแบบคู่มือประชาชนคู่มือชุมชนช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์สายด่วน LINE แอปพลิเคชันเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทราบการปฏิบัติตัวตั้งแต่เริ่มติดเชื้อสิ่งที่สังคมต้องการคือข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงมีความเป็นเอกภาพโดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการทั้งเรื่องวัคซีนยาและเวชภัณฑ์ยาสมุนไพรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทุกหน่วยต้องแก้ข่าวปิดเบือนหรือเฟกนิวให้ทันท่วงทีในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการบริหารสถานการณ์โควิด-19จะเป็นหัวข้อสำคัญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมการดำเนินงานของรัฐบาลทั้งมาตรการควบคุมและป้องกันการจัดหาและกระจายวัคซีนยาเวชภัณฑ์มาตรการช่วยเหลือเยียวยามาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและต้องมีการสื่อสารลงไปในระดับพื้นที่ด้วยซึ่งในเรื่องนี้นางสาวไตรสุรีไตรสรณบุญรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ติดตามข้อสั่งการที่ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและข่าวปิดเบือนหรือศูนย์ต่อต้านเฟกนิวประจำกระทรวงเพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามด้วยปัจจุบันยังพบการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลายนายกรัฐมนตรีจึงกำชับเพิ่มเติมให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของทุกกระทรวงตรวจสอบข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องหากพบเป็นข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ขอให้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงหรือหน่วยงานภายในไม่เกิน24ชั่วโมงนางสาวไตรสุรียังกล่าวเพิ่มเติมว่าที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายทุกหน่วยงานได้ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วนั้นก็เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนและลดความสับสนตื่นตระหนกวิตกกังวลแก่ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19พบว่ามีข่าวปลอมปรากฏในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและดำเนินการชี้แจงด้วยข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมต้องชี้แจงด้วยข้อมูลความจริงที่แต่ละหน่วยงานมีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ต้องทำอย่างรวดเร็วด้วยมิเช่นนั้นประชาชนจะเข้าใจผิดคิดว่าข่าวปลอมเป็นข่าวจริงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนดังนั้นทุกหน่วยงานต้องหมั่นตรวจสอบข้อมูลข่าวสารถ้าพบการบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริงให้เร่งชี้แจงโดยเร็วและหากพบว่าสร้างความเสียหายต่อประชาชนขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังนางสาวไตรสุรียังกล่าวอีกว่าในสถานการณ์โควิด-19นายกรัฐมนตรียังขอบคุณสื่อมวลชนตลอดจนสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆในความพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน
นอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หากไม่แน่ใจขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งและไม่ส่งต่อข่าวปลอมชัวร์กดแชร์ผมในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนที่เปิดช่อง YouTube อยู่ด้วยก็ขอให้ความร่วมมือกับท่านนายกรัฐมนตรีในการที่จะช่วยกันดูแลข่าวปลอมหากเจอข่าวปลอมเมื่อไหร่ก็จะรีบนำมาเสนอข่าวที่เป็นจริงให้กับผู้ติดตามช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยได้รับทราบเพื่อเผยแพร่ให้คนที่ยังไม่เข้าใจได้รับทราบเรื่องราวที่เป็นจริงต่อไปด้วยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ